ฉันปวดหัวมากป๊อปเปิดตัวอาจารย์ปลาภรรยาหลังบ้านตัวจริงแฉกันยับลับกันแบบเดือดฉันปวดหัวมากป๊อปปองกูลเปิดตัวอาจารย์ปลาภรรยาหลังบ้านตัวจริงแฉกันยับกรรมการจับแยกป๊อปปองกูลเผยคลิปทาง YouTubePONGKOL 24ป๊อปปองกูลเปิดตัวภรรยาหลังบ้านตัวจริงแฉกันยับจนกรรมการจับแยกกะจะทำวีแอลโอจีหวานหวานรับวาเลนไทน์แต่สุดท้ายได้วีแอลโอจีรับกันแบบเดือดมาแทนทั้งหลังบ้านตัวจริงคืออาจารย์ปลาและหลังบ้านของงานคือเลขาปริงงานนี้บอกเลยว่าฉันปวดหัวมากนะโดยหนุ่มป๊อปพาภรรยาคืออาจารย์ปลาไปซื้อต้นไม้มาทำสวนหลังบ้านเปิดตัวหลังบ้านตัวจริงกันครั้งแรกพร้อมถามภรรยามีคนถามคลิปปองกูลยอดนักกอล์ฟทำไมคุณต้องปิดหน้าด้วยอาจารย์ปลาชี้แจงว่าตอนนั้นคุณเรียกดิฉันเข้าบ้านกระทันหันฉันออกจากบ้านตั้งแต่5กลับบ้าน3ถึง4ทุ่มความเสื่อมโทรมก็ย่อมมาแสดงความเป็นธรรมชาติที่มากเกินไปเกรงใจคนดูถามถึงของขวัญชิ้นแรกที่ซื้อให้ภรรยาป๊อปบอกว่าคือต้นไม้เธอจำได้ไหมอาจารย์ปลายิ้มทำหน้าจำไม่ได้ป๊อปถึงกับบอกว่าเธอไม่รู้เรื่องอะไรเลยหนูสี่ซื้อบอนไซให้ปลาถ้าเธอเลี้ยงรอดตอนนี้เป็นแสนส่วนของขวัญที่จำได้ไม่ลืมอาจารย์ปลายิ้มหวานบอกว่าแหวนทองโดยป๊อปเล่าว่าทำงานเดือนแรกไม่ได้ซื้อให้แม่นะถามว่าตอนนี้อยู่ไหนแล้วพูดไปพูดความจริงไปคุณทำหายไปจริงหรือไม่อาจารย์ปลารีบบอกว่ามันอยู่สักที่หนึ่งของมันแต่เรายังหาไม่เจอบ้านที่ปราจีนบุรีป๊อปบอกว่าถามกลับกันว่าของขวัญที่ปลาซื้อให้แล้วประทับใจนึกไม่ออกเลยนะลงทุนที่ซื้อให้ของปลาเป็นการ์ดทำเองส่วนต้นมหาลัยปีหนึ่งไม่ใช่เป็นแฟนกันไม่ใช่คนคุยด้วยส่งตุ๊กตาโบโซอยู่ดีๆส่งมาว่าเห็นแล้วคิดถึงราวผมมันร้อนแรงผมมันฮอตด้านอาจารย์ปลาถึงกับขัดขึ้นว่าผู้ชายสายมโนถามว่าคนที่อยู่กันมาเกิน15ปีเขาอยู่กันมาได้ยังไงป๊อปตอบว่าความยากของยุคนั้นหลายครั้งที่พวกเพื่อนทะเลาะกันมันมีปัญหากันก็นั่งนึกถึงวันที่มันยากลำบากอย่างไอ้แบงไอ้เดือนนั่งรถ3ชั่วโมงเพื่อเจอกันที15นาทีแล้วก็กลับเวลาปัจจุบันแล้วเกิดมีปัญหาไม่รับโทรศัพท์แล้วงอนกันก็อาจมีบางเวลาที่นั่งคิดถึงโมเมนต์นั้นกันอาจเป็นเพราะความผูกพันมันเยอะเวลาเราเจอเรื่องแย่ๆขึ้นมาความผูกพันอาจจะเป็นกาวสำคัญที่มันจะลองให้โอกาสเธอสักตั้งด้านอาจารย์ปลากล่าวว่ามันคือความอดทนขึ้นอยู่กับว่าอดทนมากน้อยแค่ไหนหนุ่มป๊อปสามีถึงกับหันไปถามแล้วเธออดทนเยอะไหมสิ่งที่เธออดทนที่สุดสำหรับเขาคืออะไรอาจารย์ปลาตอบว่าก็อดทนกับนิสัยบางอย่างป๊อปถึงกับร้องอุ๊ยหัวเราะใหญ่ถามว่านิสัยอะไรของป๊อปปองกูลที่ต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบ้างภรรยาบอกว่าไม่การอยู่ด้วยกันมันก็ต้องปรับอะไรที่เราไม่ชอบเราบอกไปแล้วก็ทนเขาทำได้แค่นี้เราก็ทำได้แค่นี้ใช่ไหมเราก็มาคิดก็ให้อภัยหรือบางอย่างก็ทำเองซะเลยอดทนให้สูงขึ้นคาดหวังให้น้อยลงหรือเรามีระเบียบแบบนี้ใช่ไหมก็ต้องถอยถ้าถอยไม่ได้ก็อาจจะด่าไปสักตั้งหนึ่งถามเรื่องซื้อของคุณมีปัญหากับผมไหมอาจารย์ปลาบอกว่าก็ไปเรื่อยมูลค่าก็ต้องดูว่าใช้เงินเยอะไม่ได้คุณบอกของถูกมาตลอดเวลาความจริงถ้าจะตรวจสอบก็ได้แค่เสิร์ชแต่เราก็ไม่ได้ทำป๊อปแชร์บ้างคุณเสิร์ชรองเท้าบอกราคาแท้จริงเขาไม่เชื่อส่วนอันที่ผมตั้งใจหลอกอันนั้นคุณก็ไม่รู้เองพร้อมทั้งพูดคุยถึงปริมเลขาปริมหลังบ้านในส่วนของงานเจอเจ้านายดูตรงเวลาเจ้าระเบียบจะเป็นยังไงและความฮาอาจารย์ปลาถึงกับให้ปริมผ่านโปรเพราะเรื่องหมูกรอบเป็นยังไงไปดูกันเต็มๆ
สภาพอากาศวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนฝนถล่ม64จังหวัดเหนืออีสานหนักกทม.ปริมณฑลโดนด้วยสภาพอากาศวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนฝนถล่ม64จังหวัดเหนืออีสานยังหนักกทม.ปริมณฑลโดนด้วยแนะระวังลูกเห็บฟ้าผ่าลมกระโชกแรงวันที่20กุมภาพันธ์65กรมอุตุนิยมวิทยารายงานลักษณะอากาศทั่วไปพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนมีอากาศแปรปรวนโดยมีพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีลูกเห็บตกบางพื้นที่เกิดขึ้นในระยะแรกสำหรับภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนตกหนักบางแห่งหลังจากนั้นอุณหภูมิจะเริ่มลดลงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4-6 องศาเซลเซียสก่อนส่วนภาคอื่นๆอุณหภูมิจะลดลงในระยะถัดไปขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงและระวังอันตรายจากพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกรวมถึงฟ้าผ่าที่อาจจะเกิดขึ้นได้โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วยทั้งนี้เนื่องจากคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกจากประเทศเมียนมาเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคเหนือของประเทศไทยประกอบกับบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยและทะเลจีนใต้ตอนบนแล้วคาดว่าจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกในระยะถัดไปทำให้ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนสำหรับลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังอ่อนลงทำให้ภาคใต้มีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งเกิดขึ้นได้ในระยะนี้ฝุ่นละอองขนาดเล็กในระยะนี้ประเทศไทยและกรุงเทพมหานครมีฝุ่นละอองหมอกควันสะสมลดลงเนื่องจากประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา23นาฬิกาวันนี้ถึง23นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีลูกเห็บตกบางแห่งโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรสุโขทัยพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 21-23 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 23-31 องศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด 8-15 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่ลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งในขณะที่มีฝนตกหนักบางพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามกาฬสินธุ์ร้อยเอ็ดมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีหลังจากนั้นจะมีอากาศเย็นถึงหนาวโดยอุณหภูมิจะลดลง 4-6 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 15-23 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 20-29 องศาเซลเซียสบริเวณยอดภูอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด 7-15 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางมีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาคร
อุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกมีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสะแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและสงขลาอุณหภูมิต่ำสุด 23-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ1เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังอุณหภูมิต่ำสุด 23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ1เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง